ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้วูโจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือ Eternal Kingdom Battle Peak นะครับจริงๆมันก็คือเกม Eternal ที่เคยเปิดในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2020 นั่นเองครับโดยเกมนี้เนี่ยมาในแนว MMO นะครับจากค่าย Asobimo เลยแต่ว่าเกมนี้มาในแนวออโต้นะครับก็คือกดปุ๊บเดินเควสให้สู้ให้อะไรให้นะครับแต่ว่าเวลาลงดันอ่ะมันไม่ควรออโต้นะเพราะว่ามันจะค่อนข้างจริงจังนิดหนึ่งนะครับประมาณอารมณ์ลงดันใน Final Fantasy 14 เลยคือจะต้องมีการแบ่งโรแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับใครจะแทงก็ต้องยั่วยุให้มอนสเตอร์มาลุมตัวเอง DPS ก็ใส่รัวๆนัวๆไม่ยั้งส่วนคนที่ฮิวก็ฮิวไปอะไรแบบนั้นครับสำหรับอาชีพนะครับจะแบ่งเป็น5อาชีพด้วยกันนะครับก็คือจะมี Warrior ครับถืออาวุธคู่อันนี้เท่มากๆครับแล้วก็จะมี Paladin อันนี้คือสายแทงนั่นเองครับนักรบศักดิ์สิทธิ์ใครอยากแทงก็คือต้องอาชีพนี้เลยต่อไปนักเวทครับก็เป็น DPS จากระยะไกลใช้เวทมนต์เป็นหลักนะครับส่วนอันต่อมาคือ Priest แน่นอนครับสายสนับสนุนหรือว่าพระประจำปาร์ตี้นั่นเองครับแล้วก็อาชีพสุดท้ายเป็น DPS เหมือนกันแต่ว่าเป็นระยะไกลทางด้านกายภาพนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นมือปืนให้ดูกันละกันเพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเคยเล่น Priest ให้ดูแล้วใช่ไหมครับโอเคเมื่อเราได้ตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกเพศด้วยเนาะด้านซ้ายล่างเห็นไหมเลือกเพศได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับแล้วก็สามารถกดเน็กได้เลยเราก็จะไปแต่งหน้าทำผมกันนะครับก็มีพรีเซตให้เลือกค่อนข้างละเอียดแล้วก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่สามารถที่จะปรับแต่งได้อย่างอิสระครับคือเขามีพรีเซตมาให้อ่ะเราก็ต้องเลือกเอาอะไรแบบนั้นนะครับที่จะปรับได้ก็จะมีแค่เรื่องของขนาดไซส์ตัวเท่านั้นเองว่าอยากจะแบบเล็กอยากจะใหญ่แค่ไหนแต่ไม่สามารถแบบเปลี่ยนสวดทรงองค์เอวหรือว่าขยับใบหน้าอะไรอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องไปทำหรอกเพราะว่าคือเกมนี้พรีเซตที่เขามีมาให้มันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เราก็ต้องเลือกผู้ช่วยที่เป็นแฟรี่ของเราครับน้องคนนี้ก็จะปรากฏตัวใกล้ๆเราทั้งเกมเลยรับการเดินเควสของเกมนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถกดบริเวณด้านซ้ายเลยก็ได้นะครับแต่ว่าบางเควสเนี่ยเรายังไม่ได้รับก็เดินไปรับก่อนนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยท่านผู้ชมจะทำการเดินไปเองก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดบริเวณแผนที่ขึ้นมาก็ได้นะครับดูด้านขวาบนเป็นแผนที่ใช่ปะเราเปิดขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราเจอเควสที่ยังไม่ได้รับเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายตกใจไงเราแตะได้แล้วกดตัวนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเดินไปหา NPC คนนั้นให้เลยแล้วก็คุยให้เลยนะครับแต่นี้เราต้องคลิกเองนะคือมันแค่เดินให้เราอย่างเดียวนะครับมันจะไม่คุยให้เราก็ต้องคุยเองอะไรแบบนี้ก็พยายามรับเควสให้หมดเลยกันแล้วกันนะครับในบริเวณใกล้เคียงเนาะหรือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจนะครับเราเปิดเควสขึ้นมาก็ได้นะครับท่านผู้ชมสังเกตด้านขวาล่างนะครับนี่มันเป็นรูปหนังสือหรือกระดาษอะไรบางอย่างอะเนาะและมีเครื่องหมายตกใจอยู่ด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเควสหลักอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันจะเด้งอยู่ด้านซ้ายตลอดอยู่แล้วแหละแต่บางทีเควสย่อยเราลืมไปรับไงแนะนำว่าให้รับด้วยเพราะว่าบางเควสเนี่ยมันจะเอาไว้เปิดระบบต่างๆเช่นการขี่สัตว์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ทำเควสย่อยมันไม่มีให้นะเว้ยเราต้องไปทำด้วยอะไรแบบนั้นแล้วก็อีกเควสหนึ่งก็คือจะเป็นเควสที่สามารถทำซ้ำได้นะครับถ้าเกิดว่าเควสหลักไม่ไหวเควสย่อยหมดแล้วก็อาจจะไปทำเควสทำซ้ำแล้วก็ส่งเควสไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับและทีนี้ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือระบบการเดินเควสของเกมนี้มันมีระบบประหยัดพลังงานด้วยดูด้านขวาล่างที่มันเป็นรูปแก้วมักก็คือแก้วกาแฟเนาะเมื่อเรากดแล้วครับมันจะอยู่ในหน้าจอแบบนี้เลยก็คือเป็นโหมดประหยัดพลังงานแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะไปทำเควสอะไรเนี่ยก็แค่คลิกแค่นี้แหละแล้วด้านขวาตรงนี้มันจะคอยเปิดหลอกมาให้เราเห็นตลอดเวลาว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เช่นเดินเช่นต่อสู้เช่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมค่อนข้างชอบระบบนี้นะเพราะว่าบางทีเล่นในมือถือไงแล้วแบบอยากจะเซฟแบตเตอรี่ไว้ก็คือไม่ต้องดูแอนิเมชันการเดินก็ได้ส่วนใครอยากจะดูก็เต็มที่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับผมกราฟิกก็สวยงามดีเนาะเมื่อเราเดินเควสมาถึงที่กำหนดแล้วนะครับเขาก็จะมีการต่อสู้ให้อะไรให้เองเลยนะครับซึ่งบอทเนี่ยให้ท่านผู้ชมสังเกตด้านขวาของหน้าจอมันจะมีตัวที่มันเป็นรูปหมากรุกม้าอยู่เรากดค้างไว้ได้นะครับเพื่อที่จะเปิดหน้าจอการเซตบอทได้ซึ่งในเวอร์ชันนี้ครับเขาปรับมาให้ดีอยู่แล้วเราแทบไม่ต้องแก้อะไรเลยนะไม่เหมือนตอนเกมเปิดใหม่ๆในเซิร์ฟญี่ปุ่นที่เราต้องมานั่งเซตเองอะไรเองค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่ในเวอร์ชันนี้ไม่ต้องแก้แล้วนะครับมันทำมาได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่พอใจก็แก้ได้ครับอย่างเช่นแบบจะวางเงื่อนไขใหม่ไงHP ต่ำกว่า 30% ให้แบบว่ากินขนมปังอะไรเงี้ยหรือว่ามีศัตรูมาเยอะจะให้โจมตีด้วยท่านั้นท่านี้อะไรเงี้ยครับคือมันสามารถที่จะเซตได้ค่อนข้างละเอียดเลยครับสำหรับเกมนี้แต่ในตอนนี้อย่างที่บอกนะไม่ต้องตั้งแล้วก็ได้ครับเกมมันฉลาดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันมีระยะเวลาอยู่ด้วยใช่ครับท่านผู้ชมไม่สามารถปล่อยบอทแบบฉลาดเนี่ยได้ตลอดครับมันจะมีเวลาให้เราประมาณ3ชั่วโมง3-4 ชั่วโมงจำไม่ได้เหมือนกันเมื่อหมดแล้วนะครับมันจะขึ้นสีแดงแต่ถามว่าบอทได้ไหมบอทได้ครับแต่มันจะเน้นโจมตีปกติเป็นหลักจะไม่ค่อยแบบว่าใช้สกิลให้เราแล้วนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมก็ควรจะเล่นเองบ้างนะไม่ใช่ปล่อยบอทตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันมีโควต้าให้เราไง ส่วนเรื่องของการตั้งค่าช็อตคัทจะอยู่คนละที่กับตัวของการปล่อยบอทนะก็คือเราจะต้องมากดบริเวณนี้แทนครับด้านขวาเห็นไหมกดขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอพวกสกิลเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใช้ท่าไหนบ่อยก็เราก็สามารถที่จะอัพได้เลยครับแต่ว่ามันจะมีแต้มจำกัดนะถ้าเกิดจะรีเซ็ตก็เสีย250แคชเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆก่อนที่เราจะมาทำการอัพกันละกันส่วนด้านซ้ายตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ให้เราเนี่ยสามารถวางควิกสล็อตไว้ได้ไงก็จะเห็นว่าวางไว้ได้10สกิลด้วยกันรวมไปถึงไอเทมเราก็สามารถมาวางไว้ตรงนี้ได้นะครับวิธีการวางก็ง่ายๆครับมันลากไปลากมาได้เลยเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของคลาสด้วยนะครับด้านบนคือเกมนี้มันมีการเปลี่ยนคลาสได้3สายใช่ไหมครับในแต่ละอาชีพคือตอนนี้ผมเล่นมือปืนผมชอบอันนี้ที่สุดก็เลยเลือกอันนี้เท่านั้นเองไม่มีเหตุผลอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังเปลี่ยนไปไม่ได้เนี่ยแสดงว่ายังเล่นไม่ถึงตามที่กำหนดถ้าจะไม่ผิดเลเวล10นิดๆอ่ะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูเองกันละกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับแค่กด activation แค่นี้แหละมันก็จะเปลี่ยนสายการเล่นได้เลยยกเว้นท่านผู้ชมสู้อยู่เท่านั้นเองครับมันถึงจะเปลี่ยนไม่ได้เนาะมันก็อย่าลืมมาใส่สกิลอะไรกันให้เรียบร้อยกันแล้วกันและทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเอาไอเทมมาใส่ใช่ไหมครับคือเราต้องเปิดกระเป๋าขึ้นมาก่อนนะที่เป็นรูปกระเป๋าเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยมียาหรือว่ามีไอเทมที่ต้องการมาใส่เนี่ยก็แค่คลิกแล้วก็จะมีคำสั่ง register เห็นไหมครับแล้วก็ไปใส่ได้เลยครับเป็น quick slot ของมันนั่นเองไหนๆก็พูดถึงเรื่องกระเป๋าแล้วนะครับกระเป๋าเกมนี้มันมีเต็มด้วยนะครับก็สามารถที่จะกดบวกเพื่อที่จะซื้อช่องเก็บของได้นะครับหรืออีกอันนึงให้เราไปเช็คอันสุดท้ายเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมส่งเควสหมดเรียบร้อยแล้วนะดันมีของอยู่ในนี้นะครับแสดงว่ามันเป็นของที่แบบได้รับเกินมาจากในเควสอะอย่างเช่นเควสมันให้เราหาแร่10ชิ้นเราดันมี11ชิ้นอะไรเงี้ยมันจะคาอยู่ตรงนี้ครับอย่าลืมมากดขายด้วยกันละกันนะอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้กระเป๋าเต็มได้คือเปิดเมนูขึ้นมาเลยครับมันจะมีคำสั่งแบงก์อยู่ด้านซ้ายเห็นไหมครับมันคือเป็นคลังส่วนตัวนั่นแหละนะครับเกมนี้คือเราสามารถฝากของในคลังได้เลยโดยไม่ต้องเดินไปหา NPC ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ลองดูแล้วกันจะฝากจะเก็บอะไรก็เต็มที่ครับอ๋อแล้วก็ดูด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นหลายตัวละครนะมันสามารถส่งหากันได้ด้วยนะครับมันมีแชร์สตอเรจอยู่โอเคเนาะในระหว่างที่ท่านผู้ชมเดินเควสอยู่นะครับในบางแผนที่มันจะมีเหมือนกับโลโก้อะไรแบบนี้ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นเควสประจำพื้นที่แล้วมันมีเวลาอยู่ด้วยนะมันไม่ได้อยู่ตลอดแล้วพอเราทำแล้วเนี่ยเราจะได้รับเงินได้รับ EXP แล้วก็ได้ค่า reputation ด้วยเหมือนเป็นค่าความสนิทของคนที่อยู่ในเมืองนี้ครับที่เขาไหว้วานเราให้เราไปทำเควสพอเราได้รับแต้มความสนิทมาครับท่านผู้ชมเปิดออปชันขึ้นมาเลยครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง reputation ด้านซ้ายล่างได้เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการสรุปครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับในเมืองนั้นหรือ NPC คนนั้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราคลิกแล้วนะครับมันจะมีคำสั่ง to exchange ก็คือว้าไปเพื่อที่จะเอาแต้มชื่อเสียงไปแลกเปลี่ยนไอเทมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูเลยก็แล้วกันโอเควาร์ปมาหา NPC ตรงนี้เลยครับก็คือบนหัว NPC จะมีโลโก้บอกเลยครับว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนใช่ไหมครับแลกเปลี่ยนเลยดูซิได้อะไรบ้างมีพวกยาเยอะต่างๆด้วยซึ่งยาเกมเนี้ยพูดตรงๆผมหาร้านค้าซื้อไม่เจอว่ะเจอแต่วิธีเนี้ยคือเอาแต้มไปแลกถึงจะซื้อพวกยาได้ครับแล้วมันก็มีอย่างอื่นด้วยดูดิเห็นไหมก็ลองดูกันละกันนะครับคือมีของให้แลกเพียบเลยอ่ะทีนี้เวลาเล่นๆอยู่ครับท่านผู้ชมสังเกตดูด้านขวาบนเห็นป่ะมันจะมีหลายส่วนที่เราสามารถสำรวจได้เช่นบางศัตรูครับเวลาตายแล้วเนี่ยมันจะสามารถแร่ศพได้นะครับซึ่งมันคือไลฟ์สกิลของเกมนี้ด้วยนะก็คือเราสามารถที่จะขุดแร่ได้เก็บแบบเหมือนกับสมุนไพรอะไรเงี้ยเราก็ทำการแร่ศพได้นะครับมันจะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆไปใช้ในการคราฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจอพวกนี้ปุ๊บเราอย่าลืมมาคลิกนะครับเพื่อที่จะเก็บแต้มสกิลแล้วก็ทรัพยากรด้วยนะครับซึ่งการทำพวกนี้เนี่ยมันยังส่งผลต่อเรื่องของเควสประจำวันด้วยนะท่านผู้ชมดูด้านขวาเห็นไหมที่มันเป็นคล้ายๆปฏิทินอ่ะมันจะมีเควสประจำวันนะครับให้เราเนี่ยทำการขุดแร่เก็บหญ้าแล้วก็แร่ศพอะไรพวกนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของการคราฟของนะครับให้ท่านผู้ชมกดเปิดเมนูหลักขึ้นมาก่อนถ้าใครเล่นใน PC คือกด Escape ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหมครับนั่นแหละมันสามารถที่จะคราฟของได้นะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมไปแร่ศพมาเห็นไหมครับนี่ไงสามารถมาคราฟได้ด้วยนะครับใช้ตังเล็กน้อยนะครับแล้วก็รอเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะจะได้รับตัวของ EXP ด้วยนะครับในการคราฟของเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถคราฟอย่างอื่นได้มากขึ้นด้วยแต่ว่ามันมีโควต้าอยู่นะครับท่านผู้ชมดูด้านล่างเห็นไหมครับเราจะคราฟได้แค่50อันติดต่อกันเท่านั้นครับส่วนการต่อสู้อื่นนะครับมันจะแอบอยู่ในเมนูนะครับด้านขวาล่างเห็นไหมที่มันเป็นตารางเนี่ยแหละหรือจะกด Escape ก็ได้ถ้าเกิดใครเล่นใน PC นะครับ แล้วก็ไปที่คำสั่ง matching ครับก็จะเห็นว่ามีเพียบเลยมีลงดันเจียนนะครับกับผู้เล่นอื่นหรือว่าเพื่อนใช่ไหมมีอารีนาอันนี้คือสู้ตัวต่อตัวครับแต่ถ้าเกิดไม่สะใจอยากจะเล่นแบบตะลุมบอลก็จะมี Battlefield นะครับอันนี้คือแบบว่าห้องหนึ่งมีหลายคนเลยเห็นไหมครับ15คนอะไรอย่างนี้5คนอย่างนี้10คนอย่างนี้แต่พูดถึงตัวต่อตัวมันก็มีนะส่วนอีกอันหนึ่งซีครับอันนี้คือเป็นสงครามชิงปราสาทนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครยึดปราสาทได้เนาะถ้าเกิดยึดปราสาทได้เนี่ยมีเหมือนกับปรับภาษีด้วยเนาะใครมาซื้อของใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็จะได้รับภาษีไปครับส่วนอีกระบบหนึ่งคือการไต่หอคอยนะครับซึ่งการไต่หอคอยเนี่ยเราสามารถแมทชิ่งนะครับหาผู้เล่นอื่นลงไปด้วยกันได้ด้วยนะครับแล้วก็ในแต่ละชั้นก็จะมีสมบัติอยู่ด้วยเนาะก็อย่าลืมมาไต่หอคอยด้วยละกันถ้าเกิดไหวอะนะงั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างการเล่นลงดันเจียนให้ดูกันละกันเพราะว่ามันมีบางเควสหลักนะครับที่จะให้เราไปลงดันเจียนพอเรากดที่เควสหลักปั๊บมันจะดีดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับว่าให้เราเนี่ยไปลงดันเจียนนี้นะเลเวลควรจะเท่าไหร่พลังควรจะเท่าไหร่โอเคพลังผมถึงผมก็สามารถกดแมทชิ่งได้แต่แล้วเวลาแมทชิ่งอะครับมันจะมีการหาปาร์ตี้ไงคือมันจะต้องมีแท้ง1คนแล้วก็มีฮิลเลอร์1คนแล้วก็ DPS 3คนจะสังเกตเห็นว่าขาดแท้งเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดใครอยากจะหาตี้ไวๆนะครับก็เล่นแท้งเลยก็แล้วกันแบบนี้แต่น่าเสียดายตัวกันเนอร์อะคือมี3สายก็จริงแต่มันเป็น DPS หมดเลยไงมันจะไม่เหมือนพรีสที่ผมเคยเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นอะพรีสมันมีทั้ง DPS แล้วก็มีฮิลเลอร์ไงครับเพราะฉะนั้นโอ้โหอันนี้อาจจะต้องรอแล้วดูรอดิ11 นาทีนั่นหมายความว่าเซิร์ฟผมขาดแคลนแทงเป็นจำนวนมากครับคำถามต่อมาคือเกมนี้มีกาชาปองไหมใช่ไหมครับมีนะครับผมก็เปิดออปชันขึ้นมาได้เลยนะครับจะเจอกาชาอยู่ด้านขวานะครับซึ่งกาชาปองของเกมนี้จะแบ่งเป็น4อันด้วยกันอันแรกเป็นฟรีกาชาปองนะครับซึ่งมันจะเปิดได้ฟรีวันละ2อันก็มันเป็นของทั่วไปอ่ะไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่แต่มันให้ฟรีไงก็เปิดไปเถอะลองดูกันเลยครับว่าผมจะได้อะไรเป็นหินตีบวกครับผมแต่ว่าเวลาเปิดกระป๋องนี่เสียงจะอลังการไปไหนเนี่ยโอเคดูด้านซ้ายบนต่อมันก็จะมีการเปิดกระป๋องที่เป็นอวตารด้วยซึ่งอันนี้สายฟรีหมดสิทธิ์ครับผมต้องเติมเงินนะคือเพชรที่มันเติมเงินจะเป็นสีรุ้งแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดเพชรที่ฟรีได้จากเกมจะเป็นแบบนี้ครับสีฟ้าๆเนาะแล้วมันก็มีหลายชุดไงโอ้โหชุดนี้อยากได้มากสวยเซ็กซี่ด้วยนะฮะชุดแบบนี้ก็มีเท่ๆกันไปโอ้ยอันนี้รอเลยก็ลองดูกันแล้วกันนะครับมันเป็นกาชาปองนะไม่ได้การันตีอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นกาชาปองครับส่วนอีกอันนึงคือไอเทมกาชานะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะสุ่มพวกอาวุธต่างๆนั่นเองครับอันนี้ก็ต้องเปย์อีกแล้วครับสายฟรีหมดสิทธิ์จ้าส่วนอันสุดท้ายครับอาร์ครอไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอันนี้คือจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครได้แต่เนี่ยมันสามารถใช้เพชรฟรีในการเปิดได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดดูเลยกันละกันนะครับกด purchase เลยครับสะสมมาครบ500แล้วเปิดได้ครับลุ้นกันไปดูไม่ออกเลยว่าดีหรือไม่ดีมีกงล้อสีเขียวๆแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะดีละมั้งโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครกันละกันครับก็ให้เปิดเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็ไปดูที่กระเป๋าเลยกระเป๋าเนี่ยคือจะทำให้เราเก่งขึ้นได้ยังไงก็เวลาทำเควสไงเราจะได้รับไอเทมมาใช่ไหมครับก็อย่าลืมมากดออโต้อีควิปหรือว่าใส่อุปกรณ์ด้วยแล้วพวกอุปกรณ์พวกนี้มันตีบวกได้เห็นไหมครับแล้วก็แค่คลิกเข้าไปที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็กดคำว่าไอเทมโกรธได้เลยมันก็จะพาไปยังตีบวกเห็นไหมครับคือเกมนี้มีการตีบวกเยอะมากนะอย่างเช่นแบบตีบวกอย่างที่ผมตีไปอ่ะบวก1บวก2ใช่ไหมครับแล้วก็มีการเพิ่มเลเวลของออปชันที่ติดมาอุปกรณ์อะไรเงี้ยและยังมีอื่นๆอีกติดตั้งเจมอัปเกรดเจมใส่สกิลคือเรียกได้ว่าการอัปเกรดมีค่อนข้างเยอะเลยส่วนต่อไปที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้คือระบบอาร์ครอที่ผมไปเปิดกระป๋องมาก่อนอันนี้จำได้ไหมนั่นแหละเราสามารถที่จะเอาไอ้พวกเมื่อกี้มาติดตั้งได้นะครับก็คือลากมาใส่ได้เลยแล้วมันจะมีบอกอยู่ด้วยนะว่าเราจะติดตั้งส่วนไหนได้บ้างอย่างเช่นอันเนี้ยติดตั้งฝั่งนี้ไม่ได้ไงดูสัญลักษณ์เห็นไหมมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับเพราะนั้นไอเนี้ยผมก็ติดตั้งได้แค่บริเวณแค่3อันนี้เท่านั้นเห็นไหมครับแล้วมันมีค่าคอสด้วยนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถติดตั้งได้หมดนะมันต้องแบบว่าไปอัปเกรดก่อนอะไรแบบเนี้ยถึงจะทำการติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับโอเคค่าคอสใช้ไป32พอดีแล้วถ้าเกิดอยากจะเพิ่มค่าคอสทำไงนี่เลยครับ enhance deck นะครับผมแล้วมันก็จะใช้พวกไอเทมพวกนี้ก็ที่เราเปิดกระป๋องได้เมื่อกี้นั่นแหละเนาะมันก็สุ่มๆกันไปครับสามารถที่จะ enhance deck นะครับมันจะได้มีค่าคอสมากขึ้นนั่นเองตัวในอาร์ครอพวกนี้นะครับมันก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยครับคือแตะเข้าไปที่มันได้เลยนะครับจะเห็นสเตตัสต่างๆนู่นนั่นนี่แล้วก็สามารถเอาไป enhance ได้ครับเห็นไหมซึ่งการ enhance เนี่ยคือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมีไอเทมก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่มีก็ข้ามมันไปก็แล้วกัน โอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นๆที่ผมยังไม่ได้พูดถึงต่อเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้เนาะ projection นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือคอสตูมนั่นแหละสมมติท่านผู้ชมชอบปืนเลเวล1มากเลยมันสวยกว่าเลเวล16สามารถที่จะเหมือนกับโอเวอร์ไรด์มันได้นะคือจะเหมือนกับเป็นระบบคอสตูมนั่นแหละแต่เกมนี้ไม่ได้ใส่ฟรีนะจ๊ะถ้าเกิดต้องการรูปลักษณ์ของอันนี้เนี่ยเสียไปเลย300แคชและมันคิดเป็นลายส่วนครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนทั้งตัวก็หมดหลายพันเหมือนกันตัวนั้นต่อมานะครับคือ follower ไอ้พวกนี้คือพวกสัตว์ขี่นั่นเองครับก็อันนี้คือได้ฟรีกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้ตัวเจ๋งๆแล้วก็ดูดิอันนี้คือต้องเลเวล40กว่าเลยนะถึงจะได้อ่ะโอ้ยนี่50กว่าโคตรเท่เลยแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีพวกสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดผมจะไม่ผิดคนที่มาเล่นน่ะจะได้รับเป็นตัวซอมบี้มาตัวหนึ่งแต่พอดีผมใช้ไปแล้วนะครับใน ID ไม่ใช่ใน ID ขอโทษในอีกตัวหนึ่งอ่ะผมใช้ไปแล้วไงก็เลยแบบเอาไอ้พวกนี้มันออกมาไม่ได้คำถามยอดนิยมต่อมาเลยคือเล่นกับเพื่อนได้ไหมได้อยู่แล้วครับมันเป็นเกม MMO นะครับเล่นได้อยู่แล้วครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอคนเดินผ่านไปผ่านมาเราคลิกที่เขาได้เลยนะมันจะมีรายชื่อเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเลยช่างมันก็แล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนไม่ได้อยู่แถวนี้ทำไงเปิดเมนูขึ้นมาเลยครับมันจะมีระบบเพื่อนอยู่ด้านขวาล่างเห็นไหมเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะแอดเพื่อนกันที่นี่ได้เลยนะครับนอกจากระบบเพื่อนแล้วก็จะมีระบบกิลด์ด้วยนะครับเกมนี้จะใช้คำว่า region นะครับคือน่าเสียดายตรงที่ว่าผมอาจจะเทรนให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งโดนเตะออกจากกิลด์มาครับมันต้องใช้เวลา24ชั่วโมงถึงจะไปจอยชาวบ้านเขาได้นะครับหรือถ้าเกิดเรามีตังค์สัก100,000เราก็สามารถสร้างแคลนได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ลองกันดูเองแล้วกันน่าเสียดายครับเพิ่งโดนเตะสดๆเลยเทรนให้ดูไม่ได้นะจ๊ะทีนี้คำถามสืบเนื่องเลยคือเราสามารถดีลของหรือเดลของได้ไหมไม่ได้นะครับคือเกมนี้ไม่มีคำสั่งดีลของหรือเดลของนะจะมีแค่ตลาดกลางนะครับก็เปิดเมนูขึ้นมาครับจะเจอคำสั่งเทรดเห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะค้นหาได้เลยเราจะซื้ออะไรนู่นนั่นนี่นะครับหรือว่าเราจะขายของเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะขายอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถตั้งราคาได้อิสระเลยนะครับคือเกมนี้มันไม่มีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะราคาตลาดอ่ะไม่มีอ่ะคืออยากจะตั้งอะไรก็เต็มที่เลยเลเทะตุ้งเป๊ะไปเลยนะครับเพราะนั้นก็เวลาอยากจะรู้ว่าราคาตลาดมันจริงๆเท่าไหร่เซิร์ชอันนั้นก่อนนะครับก็คือไปที่ Purchase แล้วก็เซิร์ชไอเทมชิ้นนั้นขึ้นมาก่อนดูว่าชาวบ้านเขาขายกันเท่าไหร่เราจะได้ขายตัดราคาเขาถูกไม่ใช่จะได้ขายมันใกล้เคียงกับที่เขาตั้งกันไว้อ่ะส่วนอีกอันหนึ่งที่ใกล้เคียงกับเทรดคือ Exchange นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าท่านผู้ชมไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่น PVP เช่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้แต้มมาแล้วเราก็เอาแต้มนั้นไปแลกของโอเคเห็นไหมคือมันไม่ใช่เรื่องของการดีลของครับมันไม่มีแล้วส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็จะอยู่ที่ระบบ Setting นะครับมันก็จะมีตั้งค่าหลายส่วนเลยแต่ว่าที่จะสำคัญหน่อยคือกราฟิกนะครับก็อันนี้อยู่ที่มือถือหรือว่า PC ของท่านผู้ชมครับจะปรับอะไรยังไงแค่ไหนก็เอาเลยส่วน FPS ก็มีปรับได้สูงสุด60เท่านั้นนะครับไม่มีสูงกว่านี้และส่วนภาษาไม่มีให้ปรับนะครับหรือผมหาไม่เจอเองก็ไม่รู้แต่ผมพยายามหาแล้วมันไม่มีจริงๆครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีภาษาไทยนะครับสำหรับเกมนี้แต่ถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีกันละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับตั้งแต่รีวิวมาเป็นชั่วโมงเนี่ยยังหาคนลงดันไม่ได้เลยอันนี้อาจจะต้องไปดูคลิปรีวิวเวอร์ชันญี่ปุ่นเนาะจะได้เห็นบรรยากาศการลงดันครับ